ของขวัญไร้รักบทที่8ตอนที่24แผนการต้องสำเร็จสิกาญจนบุรีที่โฮมสเตย์พี่ไม่คิดว่าแกจะเอาจริงนะแฟงมนฤทัยเดินเข้ามาหาน้องสาวที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ขายน้ำปั่นชานมไข่มุกและชากาแฟมนฤทัยมองไปรอบๆหน้าโฮมสเตย์มีร้านอาหารที่บริการตั้งแต่เช้ายันเย็นเจ้าของแบ่งพื้นที่ให้มุกระวีตั้งซุ้มขายเครื่องดื่มได้เพราะลำพังแค่อาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวก็ทำกันไม่ทันแล้วตอนนี้มีคนมานั่งกินอาหารและได้เดินมาสั่งเครื่องดื่มจากร้านของมุกระวีไปนั่งกินด้วยยุ่งมากไหมใช่พี่ช่วยทำอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะพี่ทุกอย่างลงตัวแล้วฉันทำออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไปหมดแล้วจ้ะแล้วพี่จะดื่มอะไรไหมมนฤทัยหันไปมองนาฬิกาเวลาเลยบ่ายสองโมงไปแล้วทำงานเพลินไปหน่อยนะพี่จะเอาน้ำอะไรดีล่ะพี่ขอน้ำมะพร้าวปั่นได้ไหมได้ค่ะแฟงเอาน้ำมะพร้าวปั่นจริงๆนะไม่ต้องใส่ครีมปั่นลงไปด้วยพี่สาวสำทับเพราะเกลียดครีมเทียมมากๆพี่นะเรื่องมากจะตายมันก็ธรรมดาแหละคนเราก็ต้องเลือกกินของที่เราชอบเท่านั้นแล้วนั่นอะไรน่ะพี่สาวชี้ไปที่ถุงผลไม้ดองที่อยู่ในเคาน์เตอร์ซึ่งมีอยู่หลายชนิดมากแฟงแกจะกินหมดนั่นเลยเหรอระวังจะปวดท้องได้กินของพวกนี้มันเสาะท้องอีกอย่างก็เป็นของหมักของดองเมื่อก่อนไม่เคยเห็นชอบกินแต่ตอนนี้แกกินแต่ของเปรี้ยวๆไม่งงนะเนี่ยเมื่อก่อนขนาดเป็นเมนแกยังไม่กินเลยหรือว่าแกท้องฮะพี่สาวพูดเป็นตุเป็นตะแบบไม่สนใจสีหน้าของน้องสาวเลยพูดเสร็จก็เดินหนีไปสั่งอาหารมุกระวีรอบถอนหายใจแล้วมองตามหลังพี่สาวไปด้วยความกังวลตอนนี้เธอใส่เสื้อตัวที่โครงใหญ่กว่าเมื่อก่อนเพราะอยากจะปกปิดหน้าท้องที่นูนเด่นขึ้นมาเข้าเดือนที่3แล้วสินะหรือว่ายังไงมุกระวีนั่งนับเดือนนับวันว่าประจำเดือนของเธอไม่มานานแล้วหรือช่างมันเถอะค่อยไปหาหมอที่ไหนดีนะคิดไปพลางจิ้มมือถือไปด้วยและอีกมือจิ้มผลไม้ดองเข้าปากอย่างไม่รู้สึกรู้สากับรสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดพี่สาวเดินกลับมาได้หรือยังน้ำมะพร้าวป่านะเอ้าตายล่ะลืมค่ะแฟนจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละรอสักครู่นะแล้วเธอก็หันไปทำน้ำมะพร้าวปั่นมนฤทัยช้อนสายตามองหน้ามุกระวีไปด้วยแต่เธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นอะไรไปพักนี้แกชอบหลงๆลืมๆแล้วท่าทางใจลอยตลอดนะเหมือนว่าเป็นคนมีเรื่องราวอะไรอยู่ในใจถ้าแกมีเรื่องอะไรแกก็ควรจะเล่าให้พี่ฟังให้หมดนะแล้วพี่อยากรู้เรื่องอะไรของฉันล่ะอ้าวนี่พี่ยังไม่ได้ถามแฟงเลยนะที่แฟงออกมาจากงานที่ถึงหัวหินน่ะว่าเป็นเพราะอะไรรอให้แฟงเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยพี่ไม่ต้องสนใจหรอกเสียงเครื่องปั่นดังลั่นขึ้นทำให้ทั้งสองหยุดเรื่องสนทนาเมื่อปั่นเสร็จแล้วมุกระวีได้เทรินใส่แก้วพลาสติกและปิดฝาพร้อมกับใส่หูหิ้วด้วยพี่สาวหยิบหลอดขึ้นมาเสียบแล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์ของร้านอาหารทางนั้นก็ทำกับข้าวให้เธอเสร็จพอดีพร้อมกับใส่กล่องเรียบร้อยนี่พี่ไปก่อนนะงานกำลังติดพันเดี๋ยวเย็นนี้พี่จะกินอะไรหรือเปล่าล่ะจะได้ซื้อเข้าไปให้พี่จะส่งไลน์มาบอกนะบุ๊กระวีมองตามพี่สาวไปอย่างหนักใจยังไม่รู้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีที่จะบอกพี่สาวว่าเธอท้องควรจะเป็นตอนที่ท้องโตที่สุดและพี่สาวจับได้โน่นแหละมุกระวีคิดแบบนี้เธอนั่งลงและเช็คในโซเชียลมุกระวีเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยน Facebook ใหม่และบัญชีอื่นเพื่อหนีตัวตนเก่าของเธอมุกระวีอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เธอคิดว่าเธอจะอยู่กับลูกโดยที่ไม่ต้องบอกภูรีและครอบครัวของเขาช่างปะไรเราเลี้ยงลูกเองก็ได้เขาเลือกที่จะใจร้ายกับเราเองใจร้ายเหลือเกิน
จนป่านนี้เขายังไม่เคยเห็นจะมาตามหาเลยมุกระวีคงจะลืมไปว่าเขาจะตามเธอได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ให้มุกระวีกำลังเช็คว่าเธอจะไปฝากท้องที่ไหนดีโดยเขาไปตามกลุ่มต่างๆและเข้าไปตั้งกระทู้ในกลุ่มของคนจังหวัดกาญจนบุรีว่าฝากครรภ์ที่ไหนดีมีคนมาเม้นหลายข้อความมากและส่วนใหญ่แนะนำคลินิกของหมอนวลนภาเพราะว่าเป็นหมอผู้หญิงทุกคนให้ความไว้ใจกับการที่หมอเป็นผู้หญิงเหมือนกันมุกระวีตั้งใจว่าเธอจะไปในวันที่16ที่จะถึงนี้ร้านของเธอหยุดทุกวันที่หวยออกเพราะยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักลูกจ๋าแม่อยากเห็นหน้าลูกจังแม่อยากได้ยินเสียงหัวใจของลูกเธอเปิดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วค้นหารูปเด็กวัยกำลังน่ารักแล้วเข้าไปดูคลิปต่างๆที่ลงอยู่ในโซเชียลเด็กๆพวกนี้น่ารักพวกเขาไร้เดียงสาเด็กไม่ผิดเด็กคือผ้าขาวแม่เองต่างหากที่ผิดแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วหนูอยากมาอยู่กับแม่แม่ก็อยากอยู่กับหนูเหมือนกันเราสองคนจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรลูกจ๋าขอให้ลูกรู้เอาไว้ว่าแม่รักหนูที่สุดมุกระวีคุยกับลูกและรูปหน้าทองของเธอไปด้วยที่บ้านของคุณโจฮันเป็นยังไงบ้างล่ะคุณลูกยอมคุยกับคุณหรือยังคุณต้องถามฉันต่างหากว่าฉันยอมคุยกับลูกหรือยังค่ะนี่คุณแมนคุณจะทิฐิไปถึงเมื่อไหร่กันลูกก็มีอยู่คนเดียวทำดีกับภูเอาไว้เถอะแล้วรู้ไหมลูกคุณน่ะเก่งมากเลยนะภูหาลูกค้าได้ตั้งเยอะแยะตอนนี้ผมส่งคนที่บริษัทเข้าไปช่วยภูตั้งหลายคนละเชิญคุณตามสบายเถอะค่ะยังไงซะเวลาที่ฉันพูดภูก็ไม่ฟังหรอกเขาฟังคุณมากกว่าฉันซะอีกพูดอย่างน้อยใจภูก็ต้องฟังผมสิเพราะเราคุยกันแต่ส่วนใหญ่คุณน่ะจะถนัดออกคำสั่งซะมากกว่าคำก็ว่าสองคำก็ว่าคนยิ่งเสียใจอยู่นะคะคุณโจฮันคุณรู้ไหมว่าปีนี้ภูอายุเท่าไหร่แล้วป่านนี้ยังไม่ยอมแต่งงานมีลูกมีเมียอีกแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้อุ้มหลานล่ะเรื่องนั้นก็เหมือนกันเรื่องของความรักคุณจะไปบังคับลูกไม่ได้หรอกนะอีกอย่างนึงการแต่งงานที่ไม่มีความรักมันก็อยู่กันได้ไม่ยั่งยืนหรอกล้วนไม่ยั่งยืนทั้งนั้นคุณรู้ไหมค่ะฉันรู้แล้วคุณไม่ต้องมาย้ำหรอกเบือนหน้าหนีแบบไม่พอใจถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปหัวหินอีกแล้วลูกสาวของเพื่อนคุณล่ะเป็นยังไงบ้างแกเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้แต่งงานกับภูฉันก็คุยกับหนูเบลอยู่นะคะเธอก็บอกว่าเธอรอได้และเธอก็ไม่ได้เสียใจอะไรเด็กนั่นก็ยังทำงานอยู่กับภูคุณต้องใช้เวลาให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันถ้าเกิดเขาสองคนเป็นเนื้อคู่กันเขาคุยกันเองตกลงกันเองได้แหละโอ้ยจริงด้วยค่ะทำไมฉันคิดไม่ได้คะดีดนิ้วแบบดีใจขึ้นมาเหมือนกับคิดอะไรออกในหัวเต็มไปด้วยไอเดียตามคำพูดของสามีฉันมีความคิดและได้ไอเดียอะไรดีๆแล้วค่ะคุณโจฮันคะฉันจะไม่บังคับให้พูดแต่งงานกับหนูเบลแต่ฉันจะไปทำให้ทั้งสองคนรักกันคุณคือว่าฉันคิดถึงลูกฉันไปเลี้ยงลูกได้ไหมคะเอาอีกแล้วไงสีหน้าของสามีเครียดขึ้นมานี่คุณฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใจให้กับลูกอีกคุณเล่นไม่ให้ฉันไปหาลูกเลยฉันก็คิดถึงลูกสิคะเอ๊ะรู้ว่าคุณจะไปกับฉันด้วยไม่ได้หรอกถ้าอาทิตย์นี้ผมมีงานยุ่งจะตายคุณไปเถอะแต่คุณต้องสัญญากับผมก่อนนะว่าคุณจะไม่ทำให้ลูกเดือดร้อนคุณแมนมาดยิ้มจนปากจะฉีกให้ตายเถอะค่ะสาบานเลยก็ได้ว่าฉันจะทำตัวเป็นแม่ที่ดีแน่นะแน่สิคะฉันรู้ว่าคุณหวังดีกับลูกแล้วก็ฉันมาโดยตลอดขอบคุณที่รักกันนะคะโจฮันคุณโจฮันยิ้มหวานเดินเข้าไปกอดภรรยาและจุ๊บแก้มของนางในหัวของคุณแมนมาดนางรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกัน
จนปฏิเสธที่จะแต่งงานกันไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณโจฮันที่ทำให้ฉันเกิดไอเดียนี้สีหน้าผ่องใสในใจมีความหวังความตั้งใจของนางจะได้สมหวังเสียทีหนูเบลหนูจะต้องได้แต่งงานกับภูนางรีบโทรหาคนขับรถเพื่อเตรียมรถเพื่อขับรถไปส่งที่คอนโดที่หัวหินคุณแมนมาโทรหานิลดาหนูเบลถ้าแม่ไปถึงหนูมาหาแม่ที่คอนโดนะแม่จะให้คนขับรถไปรับได้ค่ะคุณแม่ที่คอนโดของคุณแมนมาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างทั้งคุณพ่อและพี่ภูต่างชมหนูเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูทำงานเก่งมากคุณพ่อกับพี่ภูก็ชมเกินไปค่ะนิลดายิ้มเขินดีใจอย่างน้อยสิ่งที่เธอทุ่มเทลงไปกับงานก็มีคนเห็นแม่พูดเอาไว้แล้วว่าแม่น่ะมองคนไม่ผิดจริงๆหนูเบลต้องเป็นคนเก่งและมีความสามารถช่างเหมาะและคู่ควรกับพี่ภูของแม่จริงๆนิลดายิ้มเจือนตอนนี้เธอแทบจะขาดความมั่นใจไปเลยกับเรื่องนี้อยากจะสารภาพกับทุกคนว่าเธอไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอีกต่อไปกับการจะได้เป็นภรรยาของภูรีอีกเรื่องเธอรักนวพันธ์แม่ให้แม่ครัวทำอาหารมาเยอะแยะดูเอากลับไปกินกับพี่ภูที่โน่นนะจะได้สร้างสายสัมพันธ์กันแม่เห็นในห้องของพี่ภูและของหนูก็มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนี่นาไปตั้งโต๊ะจุดเทียนใต้แสงไฟกันนี่ดูแม่มีเทียนเตรียมมาให้หนูอีกหนูอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะค่ะคุณแม่รับปากไปทั้งที่ใจไม่ค่อยจะยินดีเท่าไรแต่จะทำอย่างไรได้เธอไม่อยากหักด้ามพระด้วยเข่าทุกอย่างคุณแมนมาจัดสรรเอาไว้ให้เรียบร้อยลงตะกร้าและให้คนขับรถมาส่งเมื่อนิลดามาถึงที่พักเธอก็จัดแจงทุกอย่างเข้าไมโครเวฟและจัดโต๊ะอาหารหญิงสาวโทรหาภูรีตั้งแต่ทะเลาะ กันกับนวพันธ์เธอก็พยายามห่างจากภูรีไปด้วยเบลโทรหาพี่มีอะไรหรอเบลอยากจะชวนพี่มากินอาหารเย็นที่ห้องนะคะพี่ไม่ต้องรีบปฏิเสธนะคะเบลแค่ทำตามคำสั่งของคุณป้าคุณแม่ของพี่น่ะหรอท่านอยู่ไหนอยู่ที่คอนโดค่ะและอาหารที่เบลกำลังจัดการอยู่นี้ก็เป็นฝีมือของคุณแม่ทั้งนั้นจ้ะแล้วพอดีพี่รีบมาเลยนะคะพี่ภูแค่นี้ก่อนค่ะนิลดากำลังทำบางสิ่งค้างเอาไว้เธอจึงรีบเข้าไปดูห้องของภูรีผมไปด้วยเบลเขาไม่ได้เชิญแกพี่เบลเขาโกรธผมมากเขาได้ยินแล้วเรื่องที่พี่บอกให้ผมจัดการแยกเธอจากพี่เธอแทบจะฉีกเนื้อผมตอนนี้ไม่ให้ผมเข้าใกล้เธอเลยระวังตัวแจหน้าหล่อถอดสีตอนนี้หัวใจเหมือนถูกบีบเคล้นเขาไม่อยากจะเสียนิลดาไปมีหน้าล่ะเบลถึงได้ทำเฉยชากับพี่ไปด้วยแบบทิ้งระยะห่างไปเลยทีเดียวพี่ภูผมจะทำยังไงดีรีบขอความช่วยเหลือไอ้องค์ฉันยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะมีปัญญาไปช่วยแกเหรอเช่งหาแฟนไม่เจอเลยด้วยซ้ำและงานนี้ก็ถมหัวจนจะหายใจไม่ออกอยู่ละแต่พี่ทำไมชะล่าใจจังอ่ะก็เพราะฉันกับแฟนเราสองคนจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะสิยังไงแฟนก็คือเมียของฉันโอ้ยข่าวใหม่เลยนะครับเนี่ยผมช็อกเลยแล้วคุณป้าแม่รู้หมดแล้วแล้วคุณพ่อก็เบรกให้แม่เลิกยุ่งกับพี่แต่มาเหนือเมฆมากเลยนะครับเอ้ผมสงสัยจังอาหารเครื่องดื่มเหรอครับทำไมนวพันธ์ใช้ความคิดคนอย่างคุณป้าคงไม่ใจดีกับพี่แน่แกพูดเหมือนกับแม่ฉันร้ายเหลือเกินโอ้ยโคตรร้ายล่ะไม่ว่าเดี๋ยวเหอะผู้ที่ชูกำปั้นทำท่าเหมือนจะทุบนวพันธ์รีบหลบอย่างทันกันพี่ลองคิดดูสิครับทุกอย่างน่าจะเป็นแผนการของคุณป้าแน่ๆอาจจะวางยาแล้วให้พี่กับเบลแบบมีอะไรกัน
ความกินเหี้ยได้ตลอดนะมันเรื่องจริงที่พอจะคาดเดาได้ต่างหากล่ะครับภูรีใช้ความคิดแล้วเริ่มคล้อยตามถ้าอย่างนั้นพี่จะไม่กินอะไรโอเคแจมแบบนี้แหละลาบปลาของผมสองหนุ่มพากันเดินมาที่ห้องของนิลดาก๊อกก๊อกเข้ามาเลยค่ะเบลไม่ได้ล็อกประตูแต่คนที่เสนอหน้าเดินตามหลังภูรีมานั้นทำให้นิลดาคอแข็งไม่ได้รับเชิญนะคะเห็นไหมว่าเก้าอี้มีแค่สองตัวออกปากไล่ทันทีแต่มีหรือนะว่าพันจะยอมกล้าได้อายอดเขาไม่มีวันที่จะถอนตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรพี่นั่งเก้าอี้ของโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ไม่ได้ค่ะหญิงสาวทำหน้าขุ่นดวงตาเขียวขุ่นภูรีรีบห้ามทับเอาเถอะของกินเยอะแยะนี่นาอีกอย่างพี่ก็เพิ่งกินอะไรเข้าไปตอนบ่ายสี่โมงนี่เองให้องค์กินด้วยจะได้ไม่เสียของไม่อย่างนั้นแม่ของพี่คงจะเสียใจแย่เขาดันหลังนวพันธ์ให้ไปหยิบเอาเก้าอี้หัวโล้นตัวนั้นมาในใจของนิลดาก็ยังเต้นแรงเธองอนนวพันธ์แต่ที่เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นก็เพราะคำว่ารักตอนที่25ปรับความเข้าใจกันทั้ง3คนนั่งอยู่ภายใต้แสงเทียนที่นิลดาจุดเอาไว้และถ่ายรูปส่งไปให้คุณแมนมาได้ดูนายยังส่งสติ๊กเกอร์ถูกอกถูกใจมายกใหญ่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูอึมครึมไม่ค่อยชื่นมื้นเท่าไหร่นิลดาได้แต่ทำหน้ายักเข้าใส่นวพันธ์ภูรีหลังจากที่นั่งดื่มน้ำเปล่าไปหลายอึกก็รีบพูดขึ้นพี่ว่าพี่จะต้องออกไปแล้วล่ะทั้งสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันนิลดารีบยกหน้าจากจานข้าวขึ้นเป็นมองหน้าภูรีพี่ขอโทษน้องเบลนะครับที่พี่ทำให้น้องเบลเข้าใจผิดและทะเลาะกันกับองค์ตอนนั้นที่พี่เอ่ยปากกับองค์พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่มันสมองน้อยไปหน่อยนะพี่จะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างเดียวภูรีถอนหายใจเบาๆที่จริงพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรเบลเลยนะพี่รักเบลเหมือนน้องและจะดีใจมากค่ะว่าเบลจะคืนดีกับโอ่งจะว่าไปเราสองคนก็เหมาะสมกันดีนะถ้ายังไงลองปรับจูนกันและปรับความเข้าใจกันซะส่วนเรื่องวันข้างหน้าไม่ต้องกังวลไปพี่จะเป็นผู้ใหญ่สู่ขอเบลให้กับโอ่งเองและพี่ก็จะไปบอกคุณน้าทั้งสองคนพ่อกับแม่ของโอ่งด้วยพี่สนับสนุนทั้งสองคนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนวพันธ์มองพี่ชายอย่างซาบซึ้งและหันไปสบตาทำในตาแบบวอนแต่ขออย่างเดียวให้ลองฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินไปเหมือนพี่ยังไม่ทันได้ทำอะไรดีๆกับแฟนเลยแล้วดูตอนนี้สิงานของพี่เยอะมากจนไม่มีเวลาตามหาเธอแต่ว่าพี่ก็ส่งนักสืบให้ไปช่วยตามหาแฟนอยู่นะถ้าเจอแฟนเมื่อไหร่พี่จะรีบปรับความเข้าใจกับเธอบางครั้งถ้าเราเจอคนที่รักและถูกใจแล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยมือไปนะครับทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟคและสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกมีทั้งดีและไม่ดีอยู่คนๆเดียวกันแต่ว่าสำหรับองค์เป็นน้องชายที่น่ารักเสมอและเบลก็เป็นคนที่เก่งและน่ารักทั้งสองเคมีเข้ากันสุดๆทุกคำพูดของภูรีทำให้ทั้งสองคนคิดตามต่างมองหน้ากันอย่างไม่รู้จะพูดอะไรเอาเป็นว่าพี่ขอตัวนะยังไงก็คืนดีกันซะภูรีจับมือของนิลดาและมือของนวพันธ์ให้จับกุมประสานกันเอาไว้ก่อนจะเดินออกไปพี่ภูออกไปแล้วคุณก็รีบออกไปสิอย่ามานั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ทำไมนิลดาออกปากไล่ไม่ออกพี่ไปไหนทั้งนั้นอะของกินเต็มหน้าเห็นไปว่าของกินเยอะแยะพี่ยังกินไม่อิ่มเลยเขาโมโหเหมือนกันภูรีพูดขนาดนี้แล้วนิลดาก็ไม่มีท่าทีจะคืนดีกับเขาชายหนุ่มรินไวน์ที่อยู่ในขวดออกมาใส่แก้วของตัวเองแล้วก็ยกดื่มติดๆกันไปหลายแก้วนิลดาที่เห็นอย่างนั้นเธอก็อารมณ์ไม่จอยเหมือนกันนวพันธ์ดีแต่ทำกระแนะกระแหน่เธอเขาไม่เคยแสดงความจริงจังจริงใจออกมาสักครั้งหญิงสาวทำแบบเดียวกันกับนวพันธ์เธอเทรินไวน์ใส่แก้วของตัวเองและกระดกเข้าปากไปแบบไม่ยี่ระต่อรสชาติฝาดๆนั้นเช่นเดียวกันทั้งคู่ใช้สายตาฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใครมือก็จับช้อนตักอาหารเข้าปากกินหมับหมับ
ฝีมือคุณป้านี่อร่อยจริงๆลาบปากแท้ๆใช่ฝีมือดีกว่าคนบางคนซะอีกนิลดาว่ากลับเพราะปกตินวพันธ์จะเป็นคนทำอะไรให้เธอกินอยู่แล้วทำให้มากมายขนาดนั้นแล้วยังไม่ดีพออีกเหรอชาตินี้จะหาผัวดีๆแบบมีคนทำอะไรให้กินน่ะจะหาได้ที่ไหนฮะหาไม่ได้อีกแล้วแต่ไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงและมีแต่คำโกหกเห็นแก่ตัวและยังเห็นเบลเป็นตัวตลกอีกด้วยเธอฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าเช่นกันเจ็บจนหัวอกสะท้านเขาหลอกเธอเพราะอยากที่จะช่วยพี่ภูเบลพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะพี่ไม่เคยเห็นเบลเป็นตัวตลกเบลสำคัญสำหรับพี่เสมออย่ามาตอแหลเลยพูดออกมาได้หน้าไม่อายทั้งหมดนะที่เบลเห็นคือคำตอแหลทั้งนั้นเบลไม่อยากจะพูดกับพี่ละจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นๆหน้านิลดาไม่อยากจะเห็นหน้าเขาจริงๆเธอวางแก้วไวน์แล้วหันไปทางอื่นไม่ต้องมาโกหกอะไรทั้งนั้นคนที่โง่ตาบอดตอนนี้ตาสว่างละน้ำเสียงเศร้าพี่รักเบลนิลดาหันกลับมาทันทีเก็บคำว่ารักของพี่เอาไว้เถอะค่ะเบลไม่อยากได้ยินน้ำเสียงก็ยังคงฟังดูเจ็บปวดเธอกลั้นความเสียใจจนไหล่ทั้งสองข้างไหวเอนเบลจ๋าเบลไม่คิดจะคืนดีกับพี่จริงๆหรอปากหวานแทนที่จะง้อดีๆเขากลับลุกขึ้นและเดินอ้อมมาหานิลดาอย่างรวดเร็วนวพันธ์กอดรัดหญิงสาวเอาไว้ทั้งตัวเธอได้แต่ดิ้นอยากเป็นอิสระยิ่งนิลดาดิ้นนวพันธ์ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นกว่าเดิมใบหน้าที่แดงก่ำชิดไปพ่นลมหายใจอยู่ที่ซอกคออย่านะคะปล่อยเบลนะนวพันธ์กลับสุกใสรุนแรงและบดชิดปลายจมูกริมฝีปากลงไปบนลำคอของเธออย่างโหยหาสองมือก็จับขยำลงไปบนเนื้อกายของเธอที่มือหนาไหลเลื้อยลงไปสัมผัสอย่าทำรุนแรงกับเบลแล้วเลิกรุมร่ามกับเบลได้แล้วพี่ทำรุมร่ามที่ไหนกันเบลเป็นเมียพี่แล้วแล้วเราก็มีอะไรอะไรกันไปถึงไหนถึงไหนวันนี้พี่จะทำให้เบลรู้ว่าเบลเป็นเมียของพี่และจะเป็นตลอดไปพี่บอกพี่ภูแล้วให้ไปบอกแม่กับพ่อของพี่จะรีบไปจัดการสู่ขอเบลให้พี่อย่างเร็วที่สุดแล้วทำไมพี่ไม่ไปบอกเองล่ะยังงอนหนักโธ่พี่มีเวลาที่ไหนล่ะครับอย่างเบลก็ไม่ยอมคืนดีกับพี่เลยพี่ก็ต้องหาวิธีคืนดีกับเบลก่อนสิพี่รักเบลมากนะไม่ต้องมาทำดีเวลานี้อย่านะคะปล่อยเบลนวพันธ์เริ่มลุกหนักทำดีจอมปลอมปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยเรื่องอะไรจะปล่อยเบลใจร้ายเบลปล่อยให้พี่นอนคนเดียวมาตั้งหลายคืนแล้วเนี่ยตอนนี้พี่อยากจะอ้ำไล่งับลงไปบนผิวกายของเธอจะอะไรพยายามผลักใส่ใบหน้าของเขาไปด้วยก็อยากจะนอนกับเมียไงล่ะคนบ้าคำก็เมียสองคำก็เมียก็แค่คู่นอนเท่านั้นน่ะต่อไปพี่จะไม่เป็นเพียงแค่คู่นอนของเบลแล้วครับพี่จะทำจนกว่าเบลจะท้องทีนี้เบลก็หนีพี่ไม่พ้นหรอกไปบนเตียงเถอะเขาสูดปากเสียงยาวออกมาด้วยจะบ้าหรอเบลยังไม่อยากมีลูกนะอย่าทำอะไรเบลเธอรู้สถานการณ์ของตัวเองดีนวพันธ์ไม่เคยให้เธอหลุดมือหากเขาคิดจะทำอะไรกับเธอจริงๆนวพันธ์ลากเธอไปที่เตียงจากนั้นก็โยนร่างของหญิงสาวลงไปอย่างแรงนวพันธ์กระโจนเข้าหาทาบลำตัวหนาลงไปทับนิลดาจนร่างเธอจมหายไปกับที่นอนจากนั้นเขาก็จูบปากของเธอไม่ยอมให้เธอได้ด่าทอและต่อว่าฝ่ามือใหญ่ทั้งล้วงควักและจัดการกับเสื้อผ้าของเธอเป็นจริงอย่างที่สองหนุ่มคาดเอาไว้วายของคุณแมนมาดได้ถูกใส่ยาอะไรบางอย่างลงไปจริงๆสองหนุ่มสาวเกิดความกำหนัดเพิ่มมากขึ้นนิลดาในตอนแรกที่ขัดขืนเธอกลายร่างเป็นเสือสาวหรือถึงเสื้อผ้าของนวพันธ์ออกไปจากตัวแล้ว
ข้างๆห้องถ้าจะให้หลับให้นอนได้คงจะต้องเสียบหูฟังเพลงภูรีก็ทำแบบนั้นจริงๆเขากำลังเปิดดูรูปของเขาและมุกระวีตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันที่อัมพวาใบหน้าของเขาและเธอต่างก็เต็มไปด้วยความสุขพี่อยากจะเจอแฟงเราสองคนต้องปรับความเข้าใจกันนะและพี่ต้องขอโทษแทนคุณแม่ด้วยจากใจจริงๆภูรีเปิดฟังเพลงเศร้าและร้องคลอตามจนหลับไปวันต่อมาเสียงเคาะประตูห้องของนิลดาดังขึ้นนวพันธ์งวงเงียลุกขึ้นคว้าผ้าเช็ดตัวมาใส่นิลดาเพิ่งจะได้หลับไปเมื่อไม่นานมานี้เจ้าองค์นี่แกทำไมมานอนห้องนี้ฮึทำท่าจะเข้ามาในห้องนวพันธ์พยายามสะบัดใบหน้าขับไล่ความง่วงและงวงเงียคุณแมนมาดพยายามจะเข้ามาในห้องให้ได้แต่ชายหนุ่มก็กันเอาไว้คุณป้าจะเข้าไปทำไมห้องมันเละฉันจะไปดูว่าหนูเบลนอนที่ไหนเขายังสลัดใบหน้าเบาๆสติยังมาไม่ครบอ๋อหนูเบลนอนห้องโน้นกับตาภูอ๋อนวพันธ์ตื่นเต็มตัวขอโทษนะครับผมว่าคุณป้าน่าจะเข้าใจผิดอะไรเบลนอนกับผมฮะฉันไม่เชื่อแกหรอกพูดพลางผลักแขนที่กันประตูเอาไว้ไม่ให้ท่านเข้าไปคุณแมนมาดไปยืนอยู่ที่หน้าเตียงใบหน้าที่หลับสนิทของนิลดาหันมาทางท่านพอดีคนแก่รีบยกมือขึ้นปิดปากแกทำอะไรลงไปก็ทำหน้าที่แทนพี่ภูยังไงล่ะครับแหมคุณป้าใส่ยาลงไปซะเยอะเลยผมกับเบลเลยเพิ่งได้นอนกันเมื่อเช้านี้เองโอ๊ยเหมือนจะหายใจไม่ออกจู่ๆก็ติดอ่างไปขึ้นมาเฉยๆแม่ครับภูรีรีบเดินเข้ามาแล้วจับตัวของคุณแมนมาให้ออกไปจากห้องของนิลดาอย่าไปรบกวนหนุ่มๆสาวๆเลยครับเขาสองคนสมัครใจรักและคบกันแม่อย่าไปสร้างปัญหาเลยและคุณน้าสองคนก็ตัดสินใจไปสู่ขอน้องเบลให้กับโอ่งแล้วครับแต่ว่าหนูเบลไม่หามาให้แกนะผมไม่ได้รักเบลและผมมีเมียที่จดทะเบียนสมรสแล้วด้วยแม่เลิกหวังเถอะครับแล้วเลิกหาผู้หญิงมาให้ผมสักทีผมจะไปตามหาเมียของผมเองผมจะพาแฟนกลับมาอยู่ด้วยกันและผมสัญญาผมจะรีบปั๊มหลานให้คุณแม่อุ้มไวแม่พอใจได้ยังครับเขาพูดยืดยาวนวพันธ์รีบปิดประตูลงหลังจากคุณป้าพ้นไปเขาง่วงจนงงหัวจะไม่ขึ้นแล้วต่อไปคุณป้าก็คงจะเลิกยุ่งกับนิลดาชายหนุ่มตรงขึ้นเตียงและนอนลงไปนวพันธ์กอดร่างที่หลับปุยของนิลดาเอาไว้เต็มอ้อมแขนเมียผมไม่มีทางยกให้พี่พูดหรอกครับและหลับตาลงอย่างสุขใจมีรถยนต์สีดำคันโก้แล่นเข้ามาจอดคุณโจฮันเดินลงมาจากรถอ้าวสวัสดีครับคุณพ่อพ่อมาตามตัวปัญหากลับบ้านน่ะคิดไปคิดมาจะปล่อยแม่แกมาตามลำพังไม่ได้เดี๋ยวเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นภูรีหัวเราะฮาขึ้นเลยพ่อกันทั้งพ่อทั้งลูกแม่ไม่ดีเมียไม่ดียังรักอยู่ไหมรักสิครับทั้งคุณโจฮันและภูรีตอบขึ้นมาพร้อมกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปและพาพ่อกับแม่ไปกินอาหารอะไรอร่อยๆหน่อยครับภูรียิ้มออกมาอย่างโล่งใจกลับเข้าไปในห้องคุณแมนมาดยังทำหน้าหงิกนี่เลิกทำหน้าแบบนี้สักทีนะไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเงินเพิ่มไปกับการเติมโบท็อกซ์นะหน้าฉันย่นมากเลยเหรอคะเริ่มกังวลและจับไปที่หน้าผากและแก้มของตัวเองเหมือนจะเริ่มหย่อนๆแล้วนะจริงเหรอคะดวงตาหวั่นไหวไม่ผมหลอกคุณหรอกคุณแมนคุณยังสาวแล้วก็ยังสวยคุณโจฮันทำปากหวานค่อยโล่งใจหน่อยค่ะภูรีเดินออกมาจากห้องพอดีพาพ่อชมที่นี่หน่อยสิจากนั้นค่อยไปกินข้าวได้ครับพ่อ
พ่อลูกเดินเกี่ยวแขนกันไปทิ้งให้คุณแมนมาดยืนคนเดียวอยู่ด้านหลัง สองชายต่างวัยรีบหันกลับมาหาแล้วรีบประคองคุณแมนมาดเดินไปข้างหน้านึกว่าจะคุณโจฮันรีบบีบแก้มคุณแมนมาดโอ๊ยเจ็บนะเห็นไหมแม่แกน่ารักที่สุดใช่ครับพ่อแล้วทั้งสองคนก็ระดมหอมแก้มของคุณแมนมาดจนนางส่งเสียงหัวเราะความสุขและความเข้าใจกลับมาอีกครั้งตอนที่26ความจริงที่หนีไม่พ้นในห้องของมนฤทัยพี่สาวพูดไม่ออกสักคำตอนนี้หน้าท้องของมุกระวีนูนเด่นขึ้นมาจนต้องทักสรุปแกจะไม่บอกพี่จริงๆหรอว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องของแกแล้วพี่หวังอย่างเดียวคงไม่ใช่ไอ้โตหรอกนะไม่ใช่พี่โตหรอกจ้าแล้วเป็นใครล่ะมุกระวีถึงกับหลับตาลงก่อนจะลงไปนั่งที่พื้นพี่สาวก็เหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่พ่อกับแม่เสียชีวิตไปมนฤทัยเป็นคนส่งให้ร่ำเรียนหนังสือตอนนี้ก็เหมือนเหลือกันแค่สองคนพี่น้องเพราะญาติพ่อกับแม่ก็อยู่อีสานต่างจังหวัดแทบไม่เคยได้พูดคุยกันมุกระวีถือว่ามนฤทัยก็เปรียบดังบิดามารดาน้องสาวก้มลงไปกราบที่แทบตักของพี่ฉันขอโทษนะที่ทำให้พี่ผิดหวังใบหน้าของน้องสาวหม่นเศร้าน้ำตาคลอเพราะรู้สึกผิดจริงๆนี่แฟงจะไม่บอกพี่จริงๆหรอว่าใครทำให้แฟงท้องแฟงบอกไม่ได้จริงๆจ้ะแกชมพนันไปถึงเมื่อไหร่พี่อายไหมล่ะที่ฉันท้องไม่มีพ่อน่ะแววตาของมนฤทัยจริงจังจะให้พูดความจริงไหมล่ะมุกระวีพยักหน้าอายสิทำไมจะไม่อายแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วฉันก็แค่อยากรู้ว่าแกไปทำพลาดอีท่าไหนถึงได้ท้องมาสงสัยจะเป็นคนที่อยู่หัวหินทำงานด้วยกันที่นั่นใช่ไหมแกพลาดท่าไปมีอะไรกับเขาแล้วก็ท้องคิดเองเป็นตู่เป็นตะสไตล์นักเขียนนิยายจ้ะพี่มุกระวียอมรับไปส่งๆขืนถ้าบอกว่าในคืนที่ได้รู้ความจริงจากโตมอนเธอเมาหนักมากและพาภูรีไปนอนด้วยหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันอีกต่อมาเธอได้ไปเจอกับเขาและพบว่าเขาเป็นเจ้านายคนใหม่ที่หัวหินต่อจากนั้นเธอก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับเขาอีกหลายครั้งจนพากันไปจดทะเบียนสมรสด้วยพี่สาวคงกระโดดเข้ามาฉีกอกของเธอแน่มันก็ต้องเลี้ยงกันไปแหละจะให้ทำยังไงได้ล่ะเด็กตาดำๆเกิดมาทั้งคนพี่ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำขนาดนั้นหมาแมวมันยังรักลูกของมันแต่ถ้าหาพ่อเด็กมาลงชื่อในใบเกิดได้มันก็จะดีมากรู้ไหมถ้าเด็กไม่มีชื่อพ่อในใบเกิดเขาเขียนว่ายังไงมนฤทัยเงียบไปก่อนจะต่อไม่ปรากฏบิดาเด็กมันจะมีปมด้อยถอนหายใจเสียงยาวนี่แฟนอย่าเอาความคิดและทิฏฐิของตัวเองนำหน้าทุกอย่างทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องลูกความถูกต้องและความชอบธรรมของหลานลูกของแฟนในท้องน่ะเราต้องให้ความยุติธรรมกับเด็กพี่ฝากให้แฟนคิดแค่นี้แหละมุกระวีคิดตามคงจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครถามพี่ก็จะตอบว่าแฟนกับผัวเลิกกันแล้วอยากสมัครใจไปด้วยกันไม่ได้จึงตกลงต่างคนต่างอยู่ฝ่ายนั้นก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วด้วยตอบแบบนี้ก็แล้วกันนะจะได้ไม่โดนกล่าวหามากนักคิดคำตอบเผื่อมีคนถามเอาไว้เสร็จสับแฟนต้องขอโทษพี่จริงๆมุกระวีน้ำตาไหลโผล่เข้าไปกอดพี่สาวอย่างสะเทือนใจเธออยากจะบอกเหลือเกินจริงๆว่าพ่อของลูกคือภูรีแต่ทว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะจากมามันสร้างความเจ็บปวดและบาดแผลให้เธอพอสมควรเจ็บควรจำมุกระวีบอกกับตัวเองแบบนี้แต่ทั้งหมดเธอกลัวการถูกปฏิเสธต่างหาก
แล้วไม่อยากจะเผชิญหน้ากับเรื่องนั้นตรงๆหากภูรีรู้ว่าเธอท้องเขาอาจจะมารับผิดชอบก็ได้แต่ก็นั่นแหละแล้วแม่ของเขาล่ะแม่ของภูรีช่างร้ายเหลือเกินเธอจะทำยังไงจะสู้รบตบมือกับผู้ให้กำเนิดเขาหรือไม่ใช่นิสัยของมุกระวีด้วยซ้ำเธอเกลียดการกระทำที่โหดร้ายและการกีดกันคุณแม่ของภูรีแสดงออกว่ารังเกียจเดียดฉันมุกระวีปานนั้นป่าประกาศตัวจริงของลูกสะใภ้ถ้าเธอคืนฝืนใจอยู่กับเขาไปมุกระวีคิดว่าแม่ของภูรีจะตามราวีไม่เลิกแล้วก็ทำให้ตัวเธออับอายเธอสงสารตัวเองมากกว่าช่างเถอะอยู่แบบนี้แหละสามคนป้าลูกและแม่พี่สาวดึงตัวมุกระวีให้ลุกขึ้นและพามานั่งข้างกันป้าสัญญานะว่าป้าจะเลี้ยงหลานให้ดีที่สุดแฟนก็เหมือนกันจ้ะพี่แฟนจะเลี้ยงลูกของแฟนให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้แกรู้สึกขาดอะไรเลยจ้ะพี่มันก็ต้องแบบนั้นแหละลูบมือไปทักทายหลานตัวน้อยตอนนี้เด็กน้อยในท้องของมุกระวีเริ่มโตและเริ่มดิ้นแล้วทีมือของป้าแตงยกใหญ่คุณป้าถึงกับหวีดไว้ด้วยความดีใจตายละฉันต้องเป็นป้าแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันรู้สึกแก่จังเลยพี่สาวบ่นอย่างหัวเสียและทำหน้าทำตาจนทำให้มุกระวีหัวเราะออกมาได้นี่แฟนอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะในเมื่อพี่ก็ได้รู้ความจริงแล้วเราสองคนไปฉลองแบบกินหมูกระทะกันไหมกินเพื่อหลานหลานคงอยากกินพี่อยากกินเองหรือเปล่าจ๊ะแล้วมาอ้างหลานเนี่ยเราสองคนไม่ได้กินหมูกระทะตั้งนานแล้วนะเนี่ยพูดถึงก็หิวเลยแล้วอากาศแบบเนี้ยฝนปล่อยปล่อยมองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้รู้สึกมีความสุขและชินกับอากาศดีๆของที่นี่ซะแล้วพี่เพิ่งบอกแกไปเรื่องนึงว่าพี่น่ะประกาศขายบ้านที่กรุงเทพแล้วนะและพี่ก็ได้ไปจองบ้านที่นี่เอาไว้แฟนเห็นไหมโครงการเปิดใหม่ตรงนั้นน่ะไม่ไกลจากที่นี่นักทางไปตลาดอ้าวทำไมพี่ไม่บอกฉันก่อนมุกระวีตกใจเรื่องใหญ่พอๆกับเรื่องพี่สาวว่าเธอท้องก็บ้านหลังนั้นมันชื่อของพี่ไม่ใช่ชื่อของแฟนแล้วเงินที่จะได้มาทั้งหมดซึ่งจะเอามาลงที่นี่บ้านหลังใหม่ยังมีอีกส่วนคือเงินค่านิยายของฉันอีกที่จะโปะเข้าไปพี่ตัดสินใจให้แกกับลูกมาอยู่ด้วยฟรีๆไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องคิดเงินใดสักบาทเดียวโอ้ยเคี้ยวอ่ะบ้านหลังนั้นเป็นมรดกของพ่อกับแม่พี่ก็ต้องแบ่งกันไหมล่ะคนละครึ่งๆอ่ะยายแฟงแกอย่ามาพูดแบบนี้นะไม่แบ่งโว้ยฉันจะหุบเอาไว้คนเดียวแล้วพี่สาวก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังพี่ว่าอยู่นี่เนี่ยอากาศมันดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพเยอะเลยแล้วแบบสงบมากพี่เขียนงานได้เยอะกว่าก่อนอีกแน่เดือนนี้พี่เขียนจบไปตั้งสองเรื่องพี่นะบ้าไปแล้วบ้ายังไงพี่ทำงานฟูลไทม์เป็นนักเขียนเต็มเวลาพี่ก็ต้องเท่างานตามเวลาทำงานให้ได้ตามเป้าหมายพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นศิลปินหรอกนะพี่คิดว่านักเขียนคืออาชีพทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นแหละค่ะแล้วเป็นไงล่ะใช้เงินซื้อบ้านแล้วบอกให้เราอยู่ฟรีต้องแบ่งให้แฟนนะแฟนจะเก็บให้ลูกมุกระวีเริ่มโวยพี่ก็จะให้แกครึ่งนึงนั่นแหละแล้วใครเป็นคนซื้อบ้านของเราล่ะพี่ยังไม่เคยเจอกันเลยคุยผ่านทนายของเขาที่ก็นัดโอนอีก3วันข้างหน้านี่แหละแฟนต้องไปด้วยมาแฟนไม่ต้องไปหรอกบ้านก็ชื่อพี่ถ้าอยากเป็นชื่อของพี่พี่ไปจัดการเองจะเดินทางให้เหนื่อยทำไมท้องไส้อยู่ควรจะพักผ่อนอีกเรื่องน่ะถ้าร้านน้ำแฟนทำไม่ไหวก็ไม่ต้องทำนะเซ็งให้คนอื่นเข้าไปแต่แฟนก็อยากมีอาชีพนี่นาถ้าอย่างนั้นทำเท่าที่ไหวเนาะถ้าไม่ไหวก็ปิดไปหรือไม่งั้นก็จ้างเด็กสักคนมีมาสมัครงานอยู่คนนึงจ้ะแฟนว่าจะรับเอาไว้และสอนงานเข้าสิจะได้มีมือมีตีนอย่างน้อยขายน้ำมันก็ได้ค่ากินค่าใช้จ่ายประจำวันอยู่ส่วนเรื่องอื่นๆพี่จะช่วยอีกเรื่องรวมถึงเรื่องคลอดลูกด้วยแฟนยังมีประกันสังคมนะพี่จริงสินะมันเบิกได้ถ้าอย่างนั้นมันก็สุดยอดไปเลยทั้งที่มุกระวีก็หนักใจอยู่เหมือนกันหากเธอใช้บัตรประกันสังคมในการทำเรื่องคลอดภูรีถ้าเกิดเขามาตามหาเธอเ
เขาจะต้องรู้แน่ๆว่าเธออยู่ที่ไหนแต่เขาคงไม่ตามกระมังนี่ก็ท้องโตแล้ว6เดือนแล้วนะลูกจ๋าอีกไม่กี่เดือนเราจะเจอหน้ากันแล้วแม่จะเป็นอย่างไรนะตอนที่เห็นหน้าของลูกน่ะมุกระวีได้แต่นั่งยิ้มนี่ไปกินหมูกระทะเถอะพี่หิวละไปก็ไปแล้วใครจะจ่ายก็พี่ไงรับขวัญหลานแล้วไปฝากกับหมอรู้ยังผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหมอเขารู้แล้วจ้าหมอถามว่าแฟนอยากรู้เพศลูกไหมหมอจะบอกแล้วไงแฟนว่าจะเก็บเอาไว้ลุ้นนะคะ yes ถ้าอย่างนั้นมาพนันกันอุ๊ยฉันจะไปคุยแล้วชวนคนที่โฮมสเตย์พนันด้วยดีกว่าแฟนอย่าเพิ่งเฉลยนะถ้าพี่ไม่เล่นการพนันนะเงินพี่จะเหลือเยอะเลยฉันไม่เคยเล่นการพนันก็หวยไงลอตเตอรี่ไงโอ้ยนั่นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำให้อะดรีนาลีนหลั่งไหลตั้งหากแล้วพี่สาวก็หัวเราะร่วนพลางเล่าเรื่องที่ตามคนงานในโฮมสเตย์ไปที่สำนักอาจารย์แม่น้ำย้อนบอกได้เลขเด็ดมาแล้วและพร่ำถึงแต่รางวัลที่หนึ่งเพลาๆลงบ้างก็ดีนะพี่ไม่เห็นจะถูกสักงวนเราถูกหัวแล้วก็กินไปสิถ้าตอนไหนถูกกินเราค่อยโวยวายเสียงดังแบบนั้นหรออืมแสดงว่าพี่ถูกและได้เงินบ่อยไม่บอกน้องสาวทำหน้าไม่เชื่อฉันไม่เชื่อหรอกว่าพี่จะถูกหวยนะพี่ได้ดูดวงตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าจะมีโชคมีลาภไหมเออจริงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยเอาเป็นว่าพี่ต้องกลับมาดูดวงของตัวเองบ้างละแต่ว่าต้องเป็นวันพรุ่งนี้แหละพี่จะไปใส่บาตรตอนเช้าก่อนหลังจากนั้นจะกลับมาเปิดไพ่และดูดวงแฟนไปใส่บาตรด้วยนะอย่าลืมปลุกโอเคชีวิตของมนฤทัยมีความสุขแบบนี้จริงๆ 1. นางชอบเล่นหวยและนางชอบทำบุญมากๆซึ่งมันก็ขัดแย้งกันพอสมควรแต่ความสุขของใครก็ของใครมนฤทัยไม่ได้มีปัญหากับการที่มุกระวีทองไม่มีพ่อน้องสาวดีใจที่พี่สาวยินดีกับเธอและไม่ด่าทอสักคำแค่พี่สาวบอกว่าจะช่วยเลี้ยงและดูแลเธอต่อไปมุกระวีก็ดีใจมากแล้วเธอรู้สึกขอบคุณพี่สาวที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอและทำให้เธอเป็นคนที่อยู่ได้ในสังคมที่รอบจัดในปัจจุบันนี้พี่สาวของเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งสองสาวไปที่ร้านหมูกระทะและนั่งกินกันอย่างอร่อย